10. เอกาทัสสกนิบาต 1. กีสาโคตมีเถรีคถาภาษิตของพระกีสาโคตมีเถรีพระกีสาโคตมีเถรีได้กล่าวภาษิตเหล่านี้ว่า 213. พระมุนีกล่าวสรรเสริญความเป็นผู้มีกัลยาณมิตรไว้เฉพาะชาวโลกว่าผู้คบกัลยาณมิตรถึงแม้จะเป็นพาลก็จะพึงเป็นบัณฑิตได้บ้าง 214. สัตบุรุษเป็นคนที่ควรคบผู้คบสัตบุรุษปัญญาย่อมเจริญได้แน่นอนผู้คบสัตบุรุษพึงพ้นจากทุกข์ทั้งมวลได้ 215. และพึงรู้แจ้งอริยสัจ 4. ทุกข์ 1. เหตุให้เกิดทุกข์ 1. ความดับทุกข์ 1. อริยมรรคมีองค์ 8. 1.ยักษินีกล่าวว่า 216 พระผู้มีพระภาคเป็นสารถีผู้ทรงฝึกคนที่ควรฝึกตรัสว่าความเป็นหญิงเป็นทุกข์เพราะแม้ความเป็นหญิงมีสามีร่วมกันก็เป็นทุกข์หญิงบางพวกคลอดครั้งเดียว 217 อดกลั้นความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะการคลอดบุตรไม่ไหวจึงเชือดคอตนเองเสียก็มีบางพวกมีร่างกายอ่อนแอทนความลำบากไม่ได้กินยาพิษเสียก็มีเด็กอยู่ในครรภ์และมารดาผู้มีครรภ์ย่อมประสบความย่อยยับทั้งสองคนก็มี 218. เราเวลามีครรภ์ใกล้จะคลอดเดินทางไปยังไม่ทันถึงเรือนตนก็คลอดบุตรระหว่างทางพบสามีตาย219บุตรทั้งสองก็ตายสามีก็ตายเสียระหว่างทางมารดาบิดาและพี่ชายของเราผู้กำพร้าถูกเผาอยู่บนเชิงตะกอนเดียวกันพระคีสาโคตมีเถรีกล่าวว่า220เจ้าเมื่อสิ้นตระกูลแล้วตกเป็นคนกำพร้าเสวยทุกข์หาประมาณไม่ได้ก็แลน้ำตาของเจ้าไหลตลอดมาหลายพันชาติ221เราเห็นเจ้าและเนื้อบุตรของเจ้าถูกสุนัขเป็นต้นกัดกินที่ท่ามกลางป่าช้าเราพร้อมกับสามีมีตระกูลฉิบหายแล้วถูกชนทั้งปวงติเตียนแล้วได้บรรลุอมตะธรรม222อริยมรรคมีองค์8เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงอมตะธรรมเราได้เจริญแล้วแม้นิพพานเราก็ทำให้แจ้งแล้วเราได้พบกระจกคือธรรมแล้ว223ตัดลูกศรเสียได้ปลงภาระได้แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วกีสาโคตมีเถรีผู้มีจิตหลุดพ้นดีแล้วได้กล่าวเนื้อความนี้ไว้เอกาทัสสกนิบาตจบ